ต้นยางยืนต้นตายนะครับตรงสะพานห้วยสายพายตำบลนาศรีนวลโค้งตัวเอ็กซ์ครับวันนี้อยู่ตรงทางโค้งตัวเอ็กซ์ของบรรณาศรีนวลฮะตรงที่มีสะพานแล้วก็มีวัดสะพานข้ามห้วยสายพายนะครับอยู่บริเวณนี้ก็มีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจำหน่ายสินค้าให้กับพ่อพี่น้องที่ใช้กับรัฐสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะครับตรงโค้งนี้เป็นโค้งที่กว้างใหญ่ก็ถนน4เลนนะครับรถสัญจรไปมาก็สะดวกสบายดีแต่อนาคตข้างหน้าก็คือสำคัญก็คือต้นยางต้นนี้แหละครับกลัวกิ่งก้านสาขาหรืออะไรมันหล่นลงหรือมันจะลมฟ้าลมฝนมามันอาจจะล้มฟาดทับถนนหรือจะไปทางไหนก็ไม่ทราบในอนาคตนะครับเดี๋ยวก็คงจะสอบถามทางบ้านที่อยู่ติดถนนตรงนี้นะครับบ้านธงฟ้าประชารัฐเป็นร้านค้าด้วยนะครับพี่น้องชาวนาศรีนวลก็ใช้บริการกันบ่อยฮะร้านค้าตรงนี้เป็นร้านธงฟ้าประชารัฐแล้วก็จำหน่ายสินค้าสวัสดิการแห่งรัฐกันอยู่นะครับสำหรับพี่น้องที่มีบัตรคนจนอันนี้ทางด้านทิศเหนือของถนนเส้นทางมุกดาหารดอนตาลนะครับเส้นทางนี้ครับรถจะไม่ขาดสายจะมีวิ่งไปมากันตลอดรถเยอะพอสมควรแล้วครับก็มีตลอดเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาระหว่างมุกดาหารกับดอนตาลชานุมานเขมราชไปจนถึงนั่นแหละโขงเจียมอุบลราชธานีนะครับเส้นทางนี้ไปถึงเป็นโค้งตัว S นะครับก็เป็นถนนเลนกว้างพอสมควรนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับผมที่จะให้ดูก็คือริมทางด้านขวามือผมมีต้นยางใหญ่ต้นนี้นะครับยืนตายต้นเดียวอยู่ตรงนี้ต้นยางยืนตายต้นต้นยางยืนต้นตายแดดอาจจะตายจากฟ้าผ่าหรือจะเป็นจากสายไฟอยู่ข้างๆที่ไปเชื่อมไปติดอะไรพวกนี้นะครับผมอาจจะเป็นกาวลงดินทำให้ต้นยางต้นนี้ยืนต้นตายนะครับเห็นเจ้าของบ้านแจ้งว่าก็แจ้งและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่าให้มาโค่นซะเพราะต่อไปในอนาคตมันจะผุก่อนพังถ้าเกิดอุบัติเหตุมีกิ่งที่มันผุหรือไม่มันหล่นใส่หลังคารถที่ปานไปมาหรือมอเตอร์ไซค์อาจได้รับบาดเจ็บถ้าถึงแก่ชีวิตเดี๋ยวคงจะมีข่าวจะเป็นข่าวแต่ถ้าเล็กๆน้อยๆหล่นเองอะไรพวกนี้ก็คงจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันหล่นใส่รถหรือคนทำให้เกิดเสียชีวิตแล้วผมว่าเป็นข่าวคราวแน่ต้นยางตัวนี้พอสอบถามเจ้าของบ้านก็บอกว่าแจ้งหลายครั้งแจ้งหลายหน่วยงานแล้วมาดูก็เห็นเพิกเฉยเฉยกันจนป่านนี้เลยครับหลายท่านและคนอาจจะไม่สังเกตนะครับผมแต่ผมดูก็ดูก็เป็นต้นยางใหญ่ที่สวยงามต้นหนึ่งแล้วครับมันดูเป็นให้มีดูให้มีทิวทัศน์สวยงามมันก็สวยงามนะครับแต่ถ้าดูถึงความอันตรายในภายภาคหน้าต่อไปเนี่ยมีแน่นะครับผมกิ่งก้านสาขาที่มันผุพังมันจะหล่นใส่คนที่สัญจรไปมาบริเวณนี้ได้โยนกันไปโยนกันมาผมไม่รู้ไอ้ทีแรกกรมทางเสร็จบอกว่า
มีหนังสือตอบกลับมาแล้วว่าโอเครับเรื่องร้องอะไรหลุดพ้นแล้วตอนนี้ผมยื่นเรื่องต่อให้กับป่าไม้ครับมันจะมีอยู่3หน่วยนี่แหละเทศบาลนี่ก่อนมันบ่เทศบาลได้รับผิดชอบหรือบ่ก็แจ้งเขาแล้วเขาจะตีกลับมาเองมั้งบ่ตีกลับให้เทศบาลแต่เทศบาลไม่เกี่ยวเพราะว่ามันเป็นเขตกรมทางกรมทางหลวงใช่มันต้องเป็นความรับผิดชอบของกรมทางรับผิดชอบของแขวงการทางกรมทางแขวงการทางพวกนี้แหละทำไมก็ป่าไม้นี่กอดคอกันอยู่2คนเนี่ยยันกันอยู่เพราะว่าเป็นไม้สงวนแล้วก็ปล่อยไฟฟ้าจะมาเฮ็ดไฟฟ้านี่คือรอตัวนั่นแหละรอมันหักพับไฟฟ้าแต่จริงๆน่ะมีเอฟเฟกต์ไหมมีถ้าเวลาตัดก็ต้องใช้รถเคนใช่ไหมดึงลงทีละชั้นละชั้นละชั้นของยอดของอะไรกว่าดึงต้นไม่งั้นเนี่ยสายไฟนี่ไม่เหลือครับลองเรียนเพราะสามหน่วยงานนี่ต้องผนวกกันอยู่แล้วลองเรียนทั้งลงเคนบูดลองเรียนพอดีตอนนี้ไม้มันแบตหมดผมกำลังซ่อมไม้อยู่ร้องไม่ได้มีมุกอีกลงไปเลยกลุ่มเรารักมุราหาน่ะเอามันแชร์ต่อไปเลยบอกผมไปลงไห้ลงแม่งทุกหน่วยเลยเนาะผมไปลงไห้เดี๋ยวนักครับช่วยลงให้ผมเดี๋ยวนะเข้าสิมั้งหน่วยงานไหนก็ได้ที่รับผิดชอบช่วยเห็นใจประชาชนมันไม่ใช่แค่ผมหลังเดียวหรือผมพูดอยู่ตรงนี้หรอกแต่คนสัญจรอ่ะมีอยู่ยาย2คนแกไปวัดประจำแกเนี่ยวัดทางโค้งเนี่ยทุกเช้าแกก็เดินตกไปตกไปกันไปผมเสียวอันนี้แหละแล้วคราวนี้ขากลับแกก็เดินตกไปกับมาอย่างเงี้ยก็มันก็สงสารเขาเนาะอีกอย่างรถสัญจรจะส่งไปช่องไหนรถนักเรียนรถอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวความมากดีกว่าเดี๋ยวนักข่าวก็จะมาซ้ำผมอีกซีนึงครับนั่นแหละหน่วยงานไหนเขานี่ได้เห็นมาถ่ายรูปหลายหน่วยงานแต่ไม่รู้หน่วยงานไหนมั่งเห็นมาถ่ายรูปอยู่งานยังก็เป็นช่วงๆเป็นปีไหมนานหรือยังเป็นปีก็มีเมื่อไม่กี่เดือนก็มีหายเงียบก็ยังไม่เห็นต้องคอยจะให้มันหักลงมาโดนรถต้องผ่านสายไฟขาดซะก่อนไม่ก็สายไฟรถไฟขาดไปรอบแล้วเดี๋ยวมีขอต่ออยู่เนาะเออใช่เนี่ยใหม่ๆเลยผมแจ้งผมนี่เป็นคนแจ้งด้วยเพราะมันดังปั๊บ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 ตึมตอนนี้ก็ยังมีอยู่ด้วยใครกระพือปีเสียงเหมือนในหนังเลยสิตายกระตันโลดไม่ในหนังเรื่องคนเหล็กที่คนเหล็กกำลังผ่านตีลงมาโอ้ใช่ใช่บุ๊บเออยังบุ๊บอันเดียวกันเลยครับคนเหล็กก็อยากร้องเรียนไปถึงผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบนะครับเห็นเจ้าของบ้านร้านค้าตรงนี้แจ้งว่าบอกไปหลายหน่วยงานแล้วก็มาถ่ายรูปถ่ายภาพแต่ก็ยังเงียบสนิทกันอยู่ไม่รู้จะมาโค่นมาดำเนินการอย่างไรจะให้ผุมากกว่านี้หรือจะให้เกิดอุบัติเหตุกันก่อนหรืออย่างไรนะครับผมหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ช่วยดูแลด้วยกันแล้วกันนะครับเส้นทางมุกดาหารดอนตาลครับตรงห้วยสายพายบ้านตำบลนาสีนวลบ้านนาสีนวลแห่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ